ฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์รอบแรกนัดที่3สาย B นะครับทีมชาติไทยของเราก็เอาชนะมาเลเซียไปได้1-0โอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเกือบ 100% แล้วครับการแข่งฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่สนามบิชานเป็นเกมรอบแรกนัดที่3สาย B ช้างศึกทีมชาติไทยในชุดสีน้ำเงินลงสนามพบกับมาเลเซียในชุดสีเหลืองท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดประมาณ35องศาครึ่งแรกทีมชาติไทยเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่อย่างหนักและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่เกมรับของมาเลเซียแพ็กกันได้อย่างเหนียวแน่นทำให้สกอร์อยู่ที่0-0เข้าสู่ครึ่งหลังไทยยังคงเป็นเหมือนเดิมกระทั่งนาที81สหรัฐอยู่เย็นกองหลังกัปตันทีมชาติไทยได้ยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งเข้าประตูอย่างสวยงามเป็นประตูชัยให้ทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย1-0เก็บ3แต้มไปได้ซึ่งสถานการณ์ที่ร้อนจัดมีคุณต่อรูปเกมอย่างไรก็ตามทำให้สามคะแนนได้เพราะว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะวันนี้นะครับก็บอกแล้วเล่นตอน4โมงนะมันตื้อทั้งคู่แล้วนะครับแต่ว่าใครจะยืนระยะได้ถึง90นาทีนะก็โชคดีนะที่เป็นของเราที่ยืนระยะได้แต่ลูกเซตพีซหรือลูกฟรีคิกของเขาก็อันตรายนะวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะก็การบาดเจ็บของเด็กก็ตอนแรกก็กลัวธนบูรณ์นะก็เข้าไปปั๊มลูกนั้นนะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะก็ถือว่าแมตช์หน้าสามารถโรเตชันได้แล้วอันนี้ที่เป็นสิ่งที่พวกผมคาดหวังไว้นะครับสำหรับชัยชนะของทีมชาติไทยทำให้สมาคมฟุตบอลมอบเงินอัดฉีดให้1ล้านบาทซึ่งโอกาสเข้ารอบของไทยต้องลุ้นให้คู่ที่2ซึ่งเตะในเวลา1:30ตามเวลาประเทศไทยเวียดนามต้องชนะลาวเท่านั้นไทยถึงจะการันตีการเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีแต่หากเวียดนามไม่ชนะลาวต้องลุ้นในนัดต่อไปซึ่งไทยจะพบกับบรูไนในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา1:30ตามเวลาประเทศไทยซึ่งไทยขอเพียงแค่ผลเสมอเท่านั้น